สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสมาคมนักรถบันเทิงสรรสร้างสังคมนะครับรถติดมากก็ FC ทุกท่านนะฮะวันนี้วันที่5นะครับกยนะครับไม่กันยานะครับไม่กันยายนถูกแล้วไม่รู้ว่ามีอะไร10:37 นะครับในกรกฎาคมด้านหน้ากรกฎาคมใช่กรกฎาคมดูไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยๆแล้วมันติดนะแล้วมันติดเดี๋ยวดูว่าข้างหน้ามีอะไรเอ้ยทำไมมันยาวจังเลยอ่ะแล้วมันติดเยอะจังนะแล้วติดเนี่ยฮะมันหนักมากเลยนะถือว่าติดจริงๆอ่ะมากเวลาเนี้ยมันจะเร่งด่วนนะติดมันจะวิ่งนี่มัน10โมงเนี่ยใช่ไหมพี่ใช่เนี่ย10โมงเนี่ย10โมง30แล้วตรงนี้เป็นที่ยูเทิร์นด้วยรถจำนวนรถหนาแน่นนะบริเวณเนี้ยเดี๋ยวค่อยดูครับว่าข้างหน้ามีอะไรสงสัยไงไม่แน่ใจคงไปแต่ค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะมีเฮ้ยแถวนี้มันไม่เคยมาตั้งมาก่อนนะพี่แถวนี้ผมวิ่งเนี่ยมันไม่เคยมาตั้งมาก่อนเนี่ยไม่น่าใช่มั้งน่าจะอุบัติเหตุป่ะพี่อุบัติเหตุหรือเปล่าเดี๋ยวดูเย็นๆแล้วก็จะดูดิอาจจะเป็นอุบัติเหตุก็ได้ใช่ไหม2560ถ่ายไว้ก่อนถ่ายไว้ก่อนรถติดจะให้ดูว่ารถมันติดยังไงนะรถติดมากเราไม่รู้ไงเราไม่รู้มันติดเพราะอะไรอยากให้รู้ว่าอยากรู้ว่าสาเหตุที่มันติดเพราะอะไรเออเนี่ยครับเดี๋ยวเลยตัวดีพี่ปูเปี้ยวสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นปะมาปะเนี่ยเนี่ยแล้วมันติดเนี่ยเดินด้านหลังผมไหมเห็นปะเห็นด้านหลังผมไหมยาวเลยเนี่ยยาวเลยยาวเลยสวัสดีพี่กิติครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีไม่ได้ไลฟ์สดสวัสดีพี่ไม่มีคนเข้ามาสวัสดีหลายท่านนะสวัสดีครับช่วยไลค์ช่วยแชร์นะครับมีประเด็นแน่ๆนะครับวันนี้ดูท่าทางแล้วทำไมพี่ไลค์แชร์เลยครับผมทำไมรถติดอย่างนี้มีของดีอยู่ข้างหน้ามีของดีอยู่ข้างหน้าแน่นอนนะรถติดยาวเลยเป็นกิโล2กิโลอาจจะใช่ไหมไม่เคยติดมามันไม่เคยมาติดมาก่อนนะเนี่ยเส้นนี้เขาเรียกเส้นอะไรเส้นกาญจนาใช่ไหมเส้นกาญจนาเส้นกาญจนาฝั่งซ้ายมือเราจะเข้ากรุงเทพมหานครไงขาเข้าใช่ขาเข้าถ้าอยู่ฝั่งขวามือเราจะเข้าตัวยุทธยาขวามือเรานะเข้ายุทธยาสวัสดีพี่สุเทพเดครับบัดเดสวัสดีสวัสดีพี่ลูกน้องเฮียวสวัสดีสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาดูนะตอนนี้ช่วยอะไรช่วยแชร์นะครับผมมีประเด็นแน่ๆนะครับวันนี้รถมันติดอ่ะประเด็นนี้คือข้าวกินข้าวใช่ไหมพี่หาข้าวกินอยู่ข้าวเหมือนกันอยู่ข้าวประเด็นหิวข้าวหาข้าวกินหาข้าวกินไม่รู้มันคืออะไรนะภาพอาจจะสั่นไหวหน่อยนะครับพี่อสิวออกให้ผมหน่อยมันจะบังเหลือเกินสามท่านนะส่งผมส่งฮะผมส่ง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 สเกลหน้าอยู่นี่สเกลหน้ายืนอยู่นี่จะบอกเขาด้วยเขาเห็นสเกลหน้ายืนรออยู่นี่แล้วเห็นไหมเนี่ยอ๋อไม่เห็นไม่มองพี่คนส่งเหรอเออเราจะปล่อยเขาไปเดียวไม่โดนไม่โดนโดนโดนต้องลงหรอกเออเดี๋ยวดูก่อนมันมีจราจรมาร่วมเปล่าให้เขาทำงานไปโอเคครับเดี๋ยวดูน้องเล็กไลฟ์แล้วกันข้างหน้ามีจุดตรวจเดินทางปลอดภัยก็ทำถนนไม่เขาไม่ได้ทำพี่เป็นน่าจะเป็นขนส่งนะเมื่อกี้เห็นสเกลหน้าแล้วอุ้ยไม่โอเคของขนส่งอ๋อมีจราจรมีตำรวจด้วยโอเคของขนส่งนะเพราะขนส่งเราจะไม่ค่อยนั่นอยู่แล้วขนส่งจ้าขนส่งรถชนด้วยมีตำรวจมาอ๋อมีรถชนด้วยมีอุบัติเหตุแต่ขนส่งน่าจะเป็นด่านต้องเฮ้ยไม่ใช่ขนส่งอย่างเดียวแล้วมีตำรวจด้วยจราจรมาด้วยมีจราจรมีจราจรร่วมด้วยบูรณาการเหรอไม่น่าใช่ทุกทีไม่เคยมีนะบรรยากาศข้างทางไปครับไม่ลงโอเคมีพี่ควบคุมอ้าวเอาร่วมป้าอินราชาป้าอินราชาร่วมไงเอายังไงจะลงกันไหมลงไหมลงลงเอาลงนู่นอ่ะหนึ่งไปนั้นลงไปดูเขาหน่อยกันแล้วกันลงดูเขาหน่อยไปแล้วเราก็ผ่านมาแล้วเราก็เข้าไปดูเขาหน่อยพี่รอรถอ่
นี่ผ่านมานะเราผ่านมาแล้วก็ต้องเล็กไปก่อนบรรยากาศนะครับวันนี้ก็วันที่5นะครับวันที่5กคนะครับ10:43 นนะครับวันนี้เราผ่านมานะผ่านมาประสบพบเจออันนี้มีทางขนส่งเป็นโต๊ะของขนส่งนะครับอันนี้ของเจ้าที่นะลมไม้แบบสบายนะครับกล้องบอดี้แคมราก็ไม่มีนะกล้องบอดี้แคมราไม่มีนะครับบริเวณนี้นะไม่มีอันนี้เป็นร่มนะครับเป็นร่มร่มแบบสบายมากนะครับบริเวณนี้กล้อง CCTV ไม่มีนะบริเวณนี้นะเห็นไหมสองนายไม่มีกล้องบอดี้แคมราไม่มีเห็นไหมไม่มีกล้องบอดี้แคมราและคำสั่งที่ท่านพูดเอาไว้นะครับขณะปฏิบัติหน้าที่ต้องติดกล้องบอดี้แคมราเห็นไหมไม่มีแล้วบริเวณนี้ก็ไม่มีกล้องแบบเรียลไทม์อะไรไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเจ้าเจ้าเจ้ารถก็ติดรถก็ติดน่ะเป็นทางโค้งขนส่งใครขนส่งด้วยนะสวัสดิ์ใครขนส่งด้วยนะว่าขนส่งเขามาตั้งเขาโดนเขาร้องเรียนเขาพี่โดนข้อหาอะไรผมถามแล้วกล้องพี่ไปไหนผมพี่บอกว่าเขายังไม่ติดผมเพิ่งมาฮะผมพี่เพิ่งมาแล้วทำไมท่านไม่ควบคุมดูแลเดี๋ยวผมบอกให้มันฮะไปลูกน้องท่านจะดูลูกน้องด้วยแล้วตัวท่านด้วยไปมาปฏิบัติหน้าที่อ่ะกล้องพร้อมไหนคำสั่งอ่ะตลอว่าไงอ่ะตลอเขาว่าไงอ่ะสรุปว่าคำสั่งตลอไม่มีความหมายอ่ะสั่งขี้มูกอ่ะสั่งขี้มูกพูดจริงท่านออกคำสั่งมานะท่านออกคำสั่งท่านออกระเบียบมาแต่ถ้ามีความหมายอ่ะคณะเจ้าที่นะไม่มีกล้องบอดี้แคมร่าณจุดตรงนั้นก็ไม่มีกล้องบอดี้แคมร่าไม่มีเนี่ยทำให้การจราจรติดขัดเนี่ยเห็นไหมรถมันติดไม่ติดยาวไปถึงนู่นยาวไปถึงนู่นนะครับทางโค้งเห็นไหมที่ขี่มาเมื่อกี้รถติดยาวเลยพวกท่านไม่เคยสนพวกท่านไม่เคยสนว่ารถติดหรือไม่ติดเนี่ยประชาชนก็เดือดร้อนเนี่ยการที่ตั้งเอาของมาวางของควยมาวางเนี่ยทำให้รถติดยาวนู่นเห็นไหมติดไปถึงนู่นกล้องบอดี้แคมร่าก็ไม่มีไม่ติดบริเวณที่สมควรตั้งไหมเนี่ยบริเวณนี้เนี่ยเดี๋ยวพาไปดูตรงนั้นนะไอ้ที่นั่งปรับตรงนั้นน่ะเขียนไปทางตรงนั้นน่ะไม่มีกล้องบอดี้แคมร่าไม่มีกระทั่งกล้อง CCTV ดูเนี่ยรถติดไม่ติดดูท่านดูดิรถติดไหมน่ะดูดิรถติดไหมเนี่ยรถติดขนาดไหนดูดินู่นยาวตรงนู่นฝั่งนี้ก็รถเสียโอ้ยรถก็ติดนึกว่าติดอะไรในความเคารพครับนึกไม่รู้ติดอะไรเพิ่งรู้เอง
อันนี้ฝั่งนี้ของขนส่งนะครับฝั่งนี้ของขนส่งฝั่งนี้ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสภาอะไรยังไม่รู้เลยฝั่งนี้ขนส่งฝั่งนี้ของตำรวจสองฝั่งของขนส่งก็มีของตำรวจทั้งของตำรวจก็มีนะครับรถก็ติดบริเวณนี้รถติดอยู่แล้วนะฮะนี่ติดหนักใหญ่กันเลยนุ่นติดหนักเลยนุ่นนุ่นยาวไปถึงนู่นนุ่นโอ้ยสบอว่าอีราชาผู้ปฏิบัติผู้หมวดกล้องไม่มีไม่เห็นกล้องบอดี้แคมเมร่านะของผู้หมวดผู้หมวดก็ไม่มีนะเห็นป่ะไม่มีดูมันทำให้ประชาชนเดือดร้อนมั้ยเนี่ยเราทำให้รถติดอะบริเวณนี้รถใหญ่ทั้งนั้นโอ้ยชัดนะชัดนะอันนี้เราไม่ว่าเราไม่ว่าขนส่งนะครับขนส่งเพราะขนส่งดีอยู่แล้วมาดูนี่ไม่มีอะไรเลยนะครับบริเวณนี้เห็นไหมเจ้าเจ้าเจ้าร่มไม้ร่มไม้สบายนะครับเห็นปะร่มไม้สบายมากเป็นร่มไม้ร่มไม้เห็นปะสบายสบายเลยแค่ไม่มีกล้องอะไรเลยเห็นไหมไม่มีอะไรเลยเป็นลมไม้อย่างดีบริเวณนี้ก็ไม่มีกล้องอะไรเลยไม่มีอะไรเลยผู้ปฏิบัติก็ไม่ได้มีเลยไอ้คำสั่งของท่านนะครับที่บอกว่าต้องติดกล้องบอดี้แคมเมร่านะฮะสตช.นะใครใครเป็นคนสั่งนะครับสั่งขี้มูกนะเนี่ยสั่งขี้มูกนะครับไม่มียังไงพี่ครับยังไงครับยังไงครับยังไงพี่ไม่เป็นไรยังไงไม่ยังไงหรอกยังไงพี่ผมเป็นเจ้าที่ครับครับเจ้าที่ครับแล้วไงพี่ไอ้ที่พี่มาถ่ายผมเนี่ยเอาไปลงได้นะครับผมจะลงเอาไปลงได้นะได้ครับโอเคครับผมพี่ก็ไม่ต้องผมเหมือนกันไอ้ผมลงอยู่แล้วผมไลฟ์สดเลยนะครับไม่เป็นไรไลฟ์สดเลยมาตรวจสอบการทำงานเจ้าที่ผมถามหน่อยทำไมลูกน้องพี่ไม่ติดกล้องบันทึกแคมเมร่าคันนั้นมันเป็นจุดในการเปรียบเทียบนะครับการแล้วครับบอกคำสั่งนี้มีความหมายไหมพี่ครับพี่ความหมายของตลมีความหมายนี่ต้องติดกล้องบันทึกแคมเมร่าทุกนายในขณะปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันและสามารถตรวจสอบได้มีหรือไม่ครับลูกน้องท่านได้มีการติดกล้องบอดี้แคมเมร่ากี่นายด้วยความเคารพก่อนที่ท่านมาปฏิบัติหน้าที่ท่านดูลูกน้องหรือเปล่าพวกท่านเคยตรวจสอบลูกน้องเปล่าเคยตรวจแถวดูลูกน้องเปล่ามีลูกน้องมีความพร้อมหรือเปล่าและการตั้งเนี่ยมันเดือดร้อนประชาชนหรือเปล่าผู้ท่านทุกเคยคิดเปล่าการตั้งจุดตรวจเนี่ยมันผลกระทบกับประชาชนมากหรือเปล่าท่านคำนึงไหมคำนึงหรือไม่หรือไม่คำนึงรถจะติดแค่ไหนอะไรยังไงผู้ท่านไม่สนใช่ไหม
ระเบียบด้วยคำสั่งที่ท่านสั่งมาพูดมาเนี่ยสตช.ด้วยความเคารพนะครับเพื่อประโยชน์สาธารณะท่านสั่งขี้มูกด้วยความเคารพท่านสั่งขี้มูกนะบอกไว้ก่อนสบพระอินทราชาลูกน้องไม่ติดกล้องไม่ติดแคมราจะมีบทลงโทษยังไงนะครับพวกท่านมาปฏิบัติหน้าที่พวกท่านต้องเตรียมความพร้อมไหมพวกท่านต้องดูไหมพวกท่านต้องตรวจสอบลูกน้องไหมก่อนที่ท่านมาปฏิบัติหน้าที่ดูหรือไม่หรือไม่ดูไม่สนน่ะกล้องมาดิแคมราก็ไม่มีไม่เห็นผู้กองนั่นน่ะผู้หมวดนั่นน่ะไปยืนบนนั้นน่ะเดี๋ยวรถชนขึ้นมานี่ไปว่าประชาชนนั่นน่ะน่ะไปยืนลักษณะแบบนั้นน่ะสิบล้อทั้งนั้นรถหัวลากทั้งนั้นบริเวณนี้เห็นไหมสิบล้อหัวลากทั้งนั้นแล้วถามแล้วคิดดูนี่ว่ารถจะติดแค่ไหนแล้วรถจะยาวแค่ไหนสตช.ว่าไงครับสตช.สตช.ว่าไงครับในการปฏิบัติหน้าที่ของลูกน้องท่านทำให้ประชาชนก็เดือดร้อนในการตั้งจุดตรวจของท่านเนี่ยรถติดยาวอ่ะลูกน้องนั่นไม่คำนึงถึงความความสะดวกสบายของผู้ใช้ทางเลยผู้ใช้รถเลยเนี่ยผมเป็นผู้ใช้รถเนี่ยผมมาเจอแบบเนี้ยทำให้การจราจรติดขัดเนี่ยผมจะไปนู่นไปนี่มาเจอกลวยเจออะไรเนี่ยเห็นไหมอันนี้จะไปบางบัวทองนะครับนี่จะไปบางบัวทองเนี่ยผู้ครับบัญชาท่านเคยดูแลใส่ใจลูกน้องไหมนะครับในการตั้งจุดตรวจเข้าใจอยู่พวกท่านอาจจะขอมาอะไรมาเนี่ยพวกท่านได้คำนึงไหมพวกท่านได้ดูไหมว่าบริเวณนี้จะติดมากขนาดไหนว่าเส้นนี้มันก็ติดอยู่แล้วนะเส้นนี้พวกท่านได้ดูไหมว่าจะติดหรือไม่ติดรถบรรทุกทั้งนั้นพวกท่านตั้งอ่ะพวกท่านตั้งสมควรที่จะคำนึงถึงประชาชนด้วยนะครับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับเนี่ยมาตั้งอยู่บริเวณเนี่ยรถติดเนี่ยแล้วผมไม่มาไลฟ์เนี่ยไม่เปิดหรอกดูติดไม่ติดเห็นไหมผู้ท่านเคยไปตรวจสอบในโรงพักของผู้ท่านไหมว่ามีคันไหนบ้างที่ติดแผ่นป้ายผู้เสียภาษีในรถท่านในสน.ท่านในสบ.ท่านท่านเคยดูบ้างไหมเยอะแยะมากมายนะครับที่เรานำเสนอไปผู้ท่านเคยตรวจสอบผู้ท่านไหมแต่ประชาชนในผู้ท่านมาตั้งด่านจับหาความผิดประชาชนเป็นทางโค้งเนี่ยเห็นป่ะดูเป็นทางโค้งระวังด้วยพี่นะระวังด้วยพี่ขนส่งระวังด้วยเด้อถ้าเห็นหมามันต้องเข้ามานะเดี๋ยวกูบล็อกนะถ้าเห็นหมาต้องเสือกถ้าไม่ดูก็ผ่านไปเนี่ยถนนเขาสร้างมาอย่างดีนะถนนนะเขาสร้างมาอย่างดีนะครับให้ประชาชนเขาใช้นะแต่ก็จะมาเจอนี่เห็นปะเจอลักษณะแบบนี้เห็นปะ
ระวังด้วยนะพี่ระวังด้วยเห็นป่ะติดรู้ติดขนาดไหนดูแล้วตำรวจก็เจ้าที่ตำรวจก็ไม่ติดกล้องบอดี้แคมเมราในขณะปฏิบัติหน้าที่อ้าวกล้องนี่ก็ไม่มีอ้าวนี่ยังดีนะไม่ใส่ม่งระวังด้วยพี่เด้อระวังเด้อมันอันตรายพี่ระวังด้วยเนี่ยสงสัยพี่แกนะเดินลักษณะแบบเนี้ยกลัวโดนชนมากเลยเนี่ยบริเวณนี้มันไม่มีกลวยไม่มีอะไรนะบริเวณเนี้ยเนี่ยมันไม่มีกลวยไม่มีอะไรนะนะติดผู้ด้านเห็นไหมติดเห็นไหมเนี่ยความเดือดร้อนประชาชนเนี่ยเห็นไหมติดเนี่ยรถใหญ่ก็ติดเนี่ยเห็นไหมบริเวณสามแยกเนี่ยเห็นไหมไอ้เส้นเนี้ยจะไปบางบัวทองนะครับออกกาญจนาตัวนี้นะออกกาญจนาดูติดไม่ติดเอ้าเข้าไปเราก็นำเสนออันนี้มีการวัดกันควันดำนะตรงนี้บริเวณนี้นะควันดำเต็มไม่ติดอ่ะหมาเห่า ขนาดหมายังไม่ชอบอ่ะขนาดสุนัขยังไม่ชอบเลยที่เราอ่ะสุนัขยังเห่าอ่ะดูนะดูการจราจรนะครับวันนี้วันที่นะดูการจราจรนะติดขัดไหมผู้ท่านดูนะการจราจรให้ภาพบรรยายนะครับให้ภาพบรรยายนะครับเราจะติดไม่ติดท่านดูนะให้ภาพบรรยายให้ภาพบรรยายเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมพี่เอาเหรอแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนไงไม่มีนะฮะพูดจริงๆนะด้วยความเคารพนะเพื่อประโยชน์สาธารณะนะเวลาท่านสั่งอะไรมาเนี่ยสั่งลูกน้องให้มันปฏิบัติตามเนี่ยพยายามมีบทลงโทษหน่อยอันที่รุนแรงหน่อยนะครับเหมือนประชาชนเนี่ยถ้าลูกน้องท่านไม่ปฏิบัติตามเนี่ยมีโทษไปอะไรว่าไปนะครับผักขังอะไรนะไปนะ3วัน4วันว่ากันไปมีไหมถามมีไหมไม่มีกูได้โทรมาเนาะป่ะโอ้ยแค่นี้ก่อนเด้ออยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนฮะกำลังไลฟ์สดอยู่ฮะอยู่ที่มันจะเลี้ยวเข้าสุพรรณเลี้ยวเข้ายุจาสปอพระอินทราชาฮะใช่เก่งนะจับไอ้ลูกไอ้ที่ว่าลูกน้องท่านอ่ะที่ลูกน้องท่านที่ไม่ติดแผ่นป้ายอ่ะฮะแล้วใครจะไปจับผมถามใครจะออกไปสั่งลูกน้องท่านถ้าลูกน้องท่านทำผิดมีใครไหมเห็นไหมลูกน้องท่านยังทำอ่ะเห็นไหม
แผ่นป้ายไม่ติดอ้าวไม่ชิดทางขอบด้านซ้ายใครจะเอาผิดพวกท่านเพราะลูกน้องท่านเองจริงไหมเอาผมพูดจริงๆเนี่ยเอาคำสั่งต่อท่านคำสั่งที่ออกมาเหมือนดูดีดูสวยนะครับแต่ไม่สามารถทำได้จริงลูกน้องท่านไม่กลัวหรอกครับถึงสตช.ออกระเบียบออกคำสั่งอะไรมาเนี่ยมันแค่ออกคำสั่งออกระเบียบนะครับแต่ลูกน้องไม่ปฏิบัติตามออกสื่อโซเชียลเนี่ยจะมีบทลงโทษยังไงมีไหมหรือแค่นั้นจริงไหมผู้หลักผู้ใหญ่ออกคำสั่งนู่นนั่นนี่นั่นนี่นะดูสวยหรูในโลกโซเชียลดูสวยหรูในสังคมแต่ผู้ปฏิบัติไม่ได้แล้วจะมีบทลงโทษยังไงเรานำเสนอให้พวกท่านเนี่ยดูเนี่ยลูกน้องท่านเนี่ยปฏิบัติหน้าที่เนี่ยองค์ประกอบไม่ครบเนี่ยท่านจะแก้ไขยังไงท่านจะทำยังไงความผิดของคนอื่นนะพวกท่านเห็นชัดเลยนะครับแต่ความผิดของตัวเองระเบียบของตัวเองท่านไม่เคยมองไม่เห็นเลยคุณต้องจะความเคารพเนี่ยเห็นป่ะมีรถใหญ่ทั้งนั้นเลยครับมันจะไม่ให้รถติดได้ยังไงพวกท่านดูดิอ่ะเนี่ยรถใหญ่ทั้งนั้นเลยเนี่ยแล้วคิดจำนวนรถดิที่เข้ามาบริเวณเนี้ยแล้วมันจะรถจะติดขนาดไหนอ่ะพวกท่านลองคิดดูเนี่ยมีรถดูกันเลยเนี่ยเห็นป่ะยาวเลยเรียก1คัน2คันชะลอรถเมื่อชะลอรถเสร็จปั๊บรถจะติดยาวไปถึงขนาดไหนลองคาดคะเนดูนะครับจะยาวขนาดไหนดูแล้วผู้ปฏิบัติเนี่ยเห็นมั้ยพอรถมาเร็วๆนะท่านจะคำนึงความปลอดภัยของตัวเองหรือไม่นะครับท่านจะคำนึงความปลอดภัยของท่านหรือไม่เวลาเลี้ยวเข้าไปประชาชนมีรถเข้ามาเนี่ยแล้วท่านเลี้ยวไปตัดหน้ารถไรรถเนี่ยรถอาจจะชนท่านขึ้นมาเนี่ยท่านคำนึงถึงตัวท่านเองไหมท่านคำนึงถึงลูกเมียของท่านไหมประมาณนั้นมันแค่ลมปากนะครับเราก็นำเสนอในภาคประชาชนนะที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะเนี่ยอันนี้ภาพความเป็นจริงนะนี่ภาพความเป็นจริงที่เห็นอยู่ในขณะนี้พูดหลักความเป็นจริงนะครับไม่ได้ใส่แซงไม่ได้เติมแต่งอะไรใดๆนะครับนี่เนี่ยเห็นปะพอเรียก1คันพอเรียก1คันเสร็จปั๊บรถก็ทำให้รถติดเห็นปะคุณท่านดูแล้วบริเวณนี้รถแต่ละคันไม่ใช่ว่าสั้นๆนะยาวทั้งนั้นทั้งหัวลากทั้งหัวลาก10ล้อรถพ่วงโอ้เยอะเลยเยอะเลยแล้วดูท้ายดิที่ถ่ายตอนหน้านั้นที่ผมถ่ายเห็นป่ะติดยาวเลยนู่นเห็นไหมยาวเลยไม่รู้นะว่าเขาจะมีส่วนแบ่งกันอยู่หรือเปล่านะยกเลิกไปแล้ว
ไปเหรอโอ้แต่ร้อนเหรออุ้ยเดินทางต่อดีกว่าอยู่ได้ไม่นานพระอินทร์ราชาต้องรีบเดินทางต่อนะเขาเรียกแล้วเขาเรียกแล้วฮะอะไรนะอันนี้รอเดินทางเพราะเรามีนัดไว้นะอยู่เป็นเพื่อนได้ไม่นานนะครับอยู่เป็นเพื่อนได้ไม่นานอันนี้เขาไม่ปรับใช่ไหมพี่เขาไม่ปรับตรงนี้ใช่ปะเขาปรับตรงนี้ปะใช่วันนี้อันนี้ผมไปจ่ายเอาไปสนีโอเคไม่มีกล้องบอดี้แคมร่าเลยนะทุกคนไม่มีเลยนะเนี่ยไม่มีเลยเห็นปะสังเกตไหมดูดับสารวัตรก็ไม่มีดูมันจะมีบทลงโทษยังไงอ่ะอ้าวเห็นปะใน10โทร10ตีบ้านไปเนี่ยไม่มีเลยเห็นปะทั้งลูกน้องทั้งลูกพี่เห็นไหมไม่มีนะครับไม่มีอดีตผบ.ตร.หรืออดีตเก่าๆตร.หรืออะไรเนี่ยที่คำสั่งต้องมีกล้องบอดี้แคมร่าเนี่ยเห็นไหมไม่มีคำสั่งของสตช.เนี่ยที่คำสั่งออกมาเนี่ยหลักผู้ใหญ่เนี่ยสั่งขี้มูกนะครับลูกน้องปฏิบัติไม่ได้หรอกนะครับเธอออกมาแล้วลูกน้องปฏิบัติไม่ได้อย่าสั่งนะครับสั่งแล้วไม่มีบทลงโทษอย่าสั่งนะครับอายเขาอายชาวบ้านนะครับสั่งแม้ลูกน้องทำลูกน้องทำไม่ได้ลูกพี่ออกมาปัดแต่ลูกน้องทำไม่ได้อายชาวบ้านเขาอายเขานะครับด้วยความเคารพเพื่อประโยชน์สาธารณะอายเขาเราทำไม่ได้อย่าทำนะครับ